นะคะเราก็มาพบกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์อูมิและฮาร์ดนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับคุณสิรีนะคะคุณสิรีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ทราบมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณพ่อมีปัญหาด้านสุขภาพใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะคือป้าเนี่ยเป็นความดันมานานแล้วก็ทานยาเนี่ยทานยาคุมความดันอ่ะทีนี้ทานมาประมาณสัก20ปีอ่ะทีนี้ว่าด้วยป้าเนี่ยเป็นคนที่แบบประหยัดอ่ะแล้วแกแทนที่ว่าจะไปเช็คร่างกายทุกปีก็ไม่ก็เหมือนกับป้าไม่ได้เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเมื่อสักประมาณปีที่แล้วปลายปีเราก็สังเกตเห็นป้าแบบขาบวมๆหน้าบวมๆอะไรเงี้ยก็เลยไปเช็คร่างกายก็เช็คเลือดเช็คเบาหวานเช็คอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแบบเหมือนกับว่าหมอบอกว่าไตเสื่อมตามอายุเพราะป้าเริ่ม80แล้วไงฮะทีนี้ก็เอ้ยก็แบบอันนี้ไตเสื่อมระยะที่เท่าไหร่พอทราบไหมคะตอนนั้นหมอบอกว่าประมาณระยะที่3เพิ่งระยะที่3พอจำค่าได้ไหมคะค่าไตตอนนั้นส่งไปให้บีประมาณ43ที่ G อะไรนะ GFR 43 43อยู่43จะอยู่ระยะที่4ค่ะนะคะแต่หมอที่เขาบอกบรรยายที่3ทีนี้ทางพวกเราก็เลยแบบเอ๊ะแบบก็ให้ป้างดเค็มปกติเนี่ยที่บ้านก็ไม่ทานเค็มอยู่แล้วแบบก็ทานอาหารจืดๆอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าพี่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าความดันมันขึ้นน่ะความดันมันขึ้นตอนที่ค่าไตมัน43ความดันประมาณ160-170ค่ะทีนี้มันก็เลยแบบเอ๊ะก็เลยก็เปลี่ยนหมอก็เลยเปลี่ยนยาความดันอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งประมาณเดือนมีนาต้นเดือนน่ะป้าเขาล้มป้าล้มก็เลยเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าเส้นเลือดที่สมองส่วนหน้าเนี่ยมันเลือดมันซึมเหมือนกับหลอดเลือดสมองนะคะก็ซึมค่ะทีนี้พี่ก็เอ๊ะเอาไงดีนะก็เลยแบบก็ลองให้พี่เบียร์สั่งยูมิอ่ะมาทานก็คือแบบเหมือนกับว่าเราแบบอยากจะได้แบบอาหารวิตามินแบบให้ทานอ่ะแต่ก็ไม่คิดว่าแบบมันจะรักษาโรคไตอ่ะนะคะก็คือทานยูมิแล้วก็อยู่โรงพยาบาลประมาณสัก15วันกลับบ้านทีนี้พี่ก็ช่วงนั้นมันโควิดพอดีประมาณเดือนเมษาอ๋ออันนี้คือให้คุณพ่อทานอูมิตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ทานไปวันละกี่ซองค่ะตอนนั้นพอดีว่าเพื่อนเขาสั่งสีเหลืองให้ทานด้วยอ๋อก็คือมีทั้งอูมิแล้วก็ฮาร์ดใช่ก็ทานวันละ2ซองก็คืออูมิ2ซองฮาร์ด1ซองใช่ไหมคะค่ะค่ะแต่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลนี่หมอเขาก็แบบรักษาแบบคือฉีดยาให้ยาให้ดูแลทางด้านแบบไม่ให้เลือดมันออกนะคะก็เลือดที่สมองพอไป MRI อีกทีนึงอ่ะเลือดมันก็หยุดค่ะก็ทีนี้พอออกจากโรงพยาบาลได้สักประมาณนอนโรงพยาบาลได้2อาทิตย์ก็ออกมาอยู่บ้านก็หมอก็ให้ดูแลพวกเราก็เอ๊ะก็ดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นหลักดีกว่าก็คือให้ทานอาหารอ่อนๆทานพวกโจ๊กข้าวกล้องแล้วก็ให้ทานผักแล้วก็ควบคู่ไปกับทานอาหารเสริมตัวนี้ค่ะแต่ใจพี่อ่ะพี่คิดว่าแบบเอ๊ะถ้าเกิดทานอาหารเสริมได้เนี่ยเพราะว่าป้าเนี่ยฟันป้าเนี่ยป้าไม่ได้ใส่ฟันปลอมไงฮะเขาจะทานอาหารแข็งๆไม่ค่อยได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้ทานพวกผักผลไม้เนี่ยโอกาสที่มันจะครบหมู่มันไม่มีพี่ก็เอ๊ะลองทานอาหารของพี่บีที่เป็นเจลอ่ะของบีอ่ะค่ะก็คือน่าจะสะดวกในใจพี่คิดอย่างนี้นะก็ทานมาเรื่อยๆก็ทานมาจนกระทั่งพออีกสัก2เดือนหลังจากออกโรงพยาบาลพี่ก็ไปให้หมอมาตรวจเลือดค่ะอีกรอบนึงปรากฏว่าค่าไตมันขึ้นมาเป็น83โอ้สังเกต 43% คือระยะ 3B ขึ้นมาเป็น80ที่พี่ค่ะนั่นแหละทีนี้พี่ก็สังเกตเอ้ยแบบขาก็ไม่บวมตาก็ไม่บวมอย่างเงี้ยคือฉี่จากเมื่อก่อนปัสสาวะมันจะออกเข้มๆอ่ะนะฮะสีปัสสาวะอันเนี้ยตอนหลังก็ใสขึ้นค่ะ
จากทานวันละ2ซองพี่ก็ให้ทานวันละซองค่ะค่ะโอเคนะคะก็คืออันนี้ตอนนี้คือคุณพ่อนี่มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะค่ะพี่ก็มาดูแลเรื่องอาหารด้วยไงก็เน้นพวกผักนี่พี่ก็มีพวกข้าวโพดอ่อนเห็ดหูหนูพวกผักกาดขาวแครอทพี่ก็มาปั่นให้ทานอ๋เนอ้อนันนพี้วกก็ผคักือทานถูกต้องนะคะเราก็เริ่มมีการคุมอาหารร่วมด้ใชวย่ตใชาม่ทใชี่่ดีแนะนำใชต่ไหมคะตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าเออเราเอาอาหารแล้วก็ทานอาหารเสริมไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาหารจะเป็นหลักก็คือจะงดทานเค็มก็คืออาจจะแบบใส่เกลือนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะลองดูแต่ตอนนี้เนี่ยป้าเขาก็บอกว่าพอค่าไตมันดีขึ้นก็ให้เขากินของอร่อยบ้างอ่ะก็สงสารอ่ะนิดหน่อยนะคะนะคะค่ะนะได้ค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นเคสดีๆอีกหนึ่งเคสนะคะที่เป็นเคสจริงเลยนะคะก็หลังจากนะคะที่คุณพ่อนะคะเป็นไตนะคะระยะ 3B นะคะแล้วก็มีในเรื่องของเส้นเลือดในสมองนะคะที่ซึมค่ะหลังจากที่ได้ทานอูมิและฮาร์ตไตนะคะ2เดือนนะคะจากคค่่ะาไตนะคะ GFR อยู่ที่43%นะคะระยะ 3B เนี่ยขึ้นไปค่ะค่ะเป็น80%นะคะทำให้ตอนนี้นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นมากนะคะอาการบวมนะคะก็ลดลงนะคะแล้วก็ปัสสาวะก็สีใสขึ้นด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณเคคส่ะนี้มากนะคะขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ